ุนชาหัวหินคงจำกันได้ครับว่าเมื่อปี2506นี่นะครับพระองค์ท่านทรงก่อตั้งนะครับโรงฝึกอาชีพทอผ้าที่เขาเต่าณหมู่บ้านเขาเต่าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมผ้าไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปี2519ก็ทรงจัดตั้งมูลนิธิศิลปาชีพนะครับเพื่อส่งเสริมผ้าไทยแล้วก็ยังสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากจนให้มีอาชีพในการทำผ้าเย็บนะครับผ้าไทยต่างๆฉะนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับให้กับพี่น้องประชาชนประสบนิกรนะครับในการที่จะต้องภาคภูมิใจและก็ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมเรื่องผ้าไทยต่อไปให้เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับให้เกิดความรู้จักในเรื่องของสินค้าของไทยมากขึ้นพอพูดถึงสินค้าของไทยเนี่ยนะวันนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของประเทศนะครับเพราะว่าทุกท่านอยู่ที่นี่ก็คงจะทราบกันว่าตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากๆนะครับประเทศเราก็เศรษฐกิจเราก็ไม่โตนะปีนึงประเทศเองก็โต 4% 5% ของเราก็เปอร์เซ็นต์กว่าก็คือเหมือนกับถ้าเป็นธุรกิจเราก็ขยายตัวน้อยหนี้เราก็เยอะอีกนะฮะหนี้สาธารณะเราก็กู้เงินมาตั้งกว่า 60% ของรายได้ของประเทศรายได้ของประเทศก็คือ GDP วันนี้เราก็เป็นที่ตั้ง60กว่าเกือบ 65% มาตรฐานก็60ประเทศไทยเราก็เป็นหนี้เยอะการส่งออกก็ไม่ค่อยจะดีนะแล้วหนี้ของประชาชนเนี่ยวันนี้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของประเทศฉะนั้นเนี่ยถ้าดูด้วยโครงสร้างของหนี้ที่เราเป็นอยู่ทั้งหนี้ของประชาชนเองทั้งหนี้ของประเทศเศรษฐกิจก็ไม่ขยายตัวนะครับแล้วก็ยังเจอปัญหาเรื่องน้ำมันแพงหุ้นตกไปหลายอย่างเนี่ยผมว่าวันนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นรัฐบาลก็จึงได้พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามยากแต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตีตลาดนะครับเข้ามาตีตลาดมากๆจนน่าเป็นห่วงด้วยอีโคโนมีออฟสเกลเนี่ยเขาทำได้เยอะกว่าต้นทุนถูกกว่าก็ส่งสินค้ามาตีตลาดต่อไปผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าในประเทศก็จะอยู่ยากมากขึ้นฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีสินค้ามันตีตลาดผู้ประกอบการ SME ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ยากเศรษฐกิจก็ไม่ดีหนี้สินของประเทศก็เยอะอันนี้คือความน่าเป็นห่วงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต่อสู้กับวิกฤตต่อสู้กับปัญหามีไว้ให้แก้เราก็ต้องแก้ปัญหามีไว้ให้ช่วยเราก็ต้องช่วยก็คือว่าผมพูดถึงผ้าไทยผมเลยนึกว่าวันนี้ต้องเอาความเป็นไทยเข้าสู้ต้องเอาความหลักชาติต้องเอาความเป็นชาตินิยมไทยทำไทยใช้คนไทยใช้ของไทยคนไทยใช้สินค้าไทยนะครับเพื่อให้เกิดความชาตินิยมเพื่อจะได้ต่อสู้กับสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของประเทศฉะนั้นความรักชาติความเป็นชาตินิยมการใช้สินค้าไทยช่วยกันสนับสนุนหรือแม้กระทั่งการเที่ยวเมืองไทยนะการเที่ยวเมืองไทยก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเที่ยวเมืองไทยช่วยพี่น้องประชาชนในชนบทช่วยประกอบการช่วย SME การใช้สินค้าไทยการใช้ผ้าไทยเนี่ยวันนี้ผมว่าถึงเวลาเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องมีความรักชาติแล้วก็คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยกันเสียสละนะครับเพื่อให้คนไทยเพื่อให้สินค้าไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยอยู่ได้ฉะนั้นเนี่ยผ้าไทยเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับของการที่เราส่งเสริมแล้วเราใช้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจคนต่างประเทศมาเห็นก็นิยมคนไทยนิยมสินค้าไทยผู้ประกอบการผลิตผ้าก็มีงานทำคนที่มาตัดเย็บก็มีงานทำนะครับเราก็ใช้ผ้าไทยกันเนี่ยไม่ต้องมาซื้อผ้าต่างประเทศนี่ก็ยกตัวอย่างเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ก็สิ่งสำคัญที่คือว่าช่วยให้เราเกิดความรักชาติความชาตินิยมแล้วก็ความชาตินิยมเนี่ยมากรอบกู้เศรษฐกิจ